จักรจันทร์ไอ้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแตงโมเผยน้องไปดีแล้วหวังให้ยุติธรรมจักรจันทร์ไอ้ติดใจจากกรณีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์วัย37ปีหลังพลัดตกสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงดึกของวันที่24กุมภาพันธ์กระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างไร้วิญญาณของนักแสดงสาวลอยกลางน้ำในช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางความเศร้าสะเทือนใจของครอบครัวเพื่อนสนิทคนในวงการบันเทิงและประชาชนที่เฝ้าติดตามข่าวตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่11มีนาคม2565ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพถนนกาญจนาภิเษกซอย25แยก1แขวงและเขตสะพานสูงกทมสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาเป็นวันแรกด้านจักรจันทร์อัคคัมสิริสุวรรณสุขและไอ้อธิชนันท์ศรีเสวกเดินทางมาร่วมพิธีโดยก่อนที่จะเข้าไปด้านในทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์โดยจักรจันทร์เผยถึงความรู้สึกว่าครั้งสุดท้ายเราก็อยากที่จะมาส่งน้องเราที่ผ่านมาติดตามข่าวทุกวันยังคุยกันตั้งแต่วันแรกมันจริงเหรอไม่อยากให้มันเป็นจริงอยากให้มีปาฏิหาริย์อยากให้เขารอดอยากให้มีข่าวว่าเขามีชาวบ้านช่วยไว้อยู่ที่โรงพยาบาลเขาสู้ชีวิตมารถคว่ำมาเราไม่อยากให้เป็นแบบนี้รับไม่ได้จันเพิ่งได้ปรับความเข้าใจกับน้องจากผู้จัดการคนเก่าของจันทำให้เราเข้าใจผิดกันยังคุยนัดกันว่าจะไปเล่นแมวกันไม่คิดเลยว่าจะคิดเกิดเรื่องนี้ขึ้นจันว่ามันเกินไปอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้สื่อข่าวถามต่อในฐานะที่ติดตามข่าวตลอดเราติดใจเรื่องไหนเป็นพิเศษในคดีนี้จักรจันทร์ตอบว่าตนติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตว่าเรื่องราวความเป็นจริงเป็นอย่างไรอยากให้คนที่กระทำความผิดจริงๆได้รับผลของการกระทำไอ้เสริมว่าเรายังมีความหวังและความเชื่อในกระบวนการยุติธรรมของไทยอยู่และเราก็อยากให้พี่เราได้รับความยุติธรรมนั้นจริงๆถามต่อในฐานะที่เป็นผู้หญิงถ้าเป็นเราสามารถที่จะไปปัสสาวะที่ท้ายเรือได้ไหมไปตอบว่าพวกเราทำไม่ได้ด้วยชุดที่พี่ใส่เราก็ยังนั่งคุยกันว่าไหนกระโปรงไหนจะบอดี้สูตรไหนจะมือที่ต้องจับมันเป็นไม่ได้เลยมันคาใจหลายจุดอยู่จักรจันทร์เสริมว่ายิ่งผลชันสูตรจากแผลที่เขาเจอรอยบาดแผลต่างๆผลชันสูตรต่างๆทำให้เราข้องใจหลายเรื่องมันไม่เคลียเราก็ตามข่าวอยู่ตลอดหลายๆคำให้การมันก็อย่างที่ทุกคนได้ยินเอาเป็นว่าคลิปอะไรที่เขาบอกว่ามีจันดูหลายรอบมากเราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้แต่รอติดตามข่าวว่ามันจะเป็นอย่างไรจันว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับน้องมันดูเหมือนมีอะไรโชคดีค่ะอย่างน้อยตอนนี้น้องไปแล้วไม่ได้ติดใจอะไรกันแล้วเสียใจอย่างเดียวคือเรานัดเจอกันแต่ยังไม่ได้เจอไอ้ตอบว่าไอ้โชคดีได้เจอพี่เมื่อเดือนที่แล้วยังเจอยังกอดกันยังถามสารทุกสุขดิบกันอยู่เลยเราก็ยังนึกย้อนเหมือนเขาได้ลาทุกคนที่รู้จักเราก็รู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ลากันด้านจักรจันทร์เสริมว่าใจหายไม่อยากให้เรื่องมันเงียบไปอยากให้ความจริงมันออกมาสุดท้ายอยากบอกน้องว่าหลับให้สบายไปอยู่กับคุณพ่อไม่ต้องห่วงอะไรแล้วน้องแมวที่เขากังวลแอนนาก็รับไปเลี้ยงดูแล้วหลับให้สบายเหนื่อยมามากแล้วพักผ่อนให้เต็มที่แม่จะเป็นลมหลังจบงานไว้อาลัยแตงโมไฮโซปอลโรเบิร์ตจ๊อบนิ่งไม่พูดแม่จะเป็นลมหลังจบงานไว้อาลัยแตงโมพี่ชายเผยวันนี้ขอยังไม่ให้สัมภาษณ์ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมไว้อาลัยน้องด้วยขณะที่ไฮโซปอลโรเบิร์ต
จ๊อบไม่พูดโรเบิร์ตพยักหน้าตอบรับช่วงพิธีไว้อาลัยบอกอะไรถึงแตงโมต่อมาเวลา20นาฬิกาวันที่11มีนาคม2565ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเขตสะพานสูงกทม.ภายหลังจากวิธีการไว้อาลัยแตงโมภัทรธิดานิดาพัชรวีรพงศ์จบแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่านายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือไฮโซปอพร้อมด้วยนายไพบูลย์ปรีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ตและนายนิทัศน์กีรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบทั้ง3คนได้เดินทางกลับโดยในระหว่างที่เดินลงมาชั้นล่างเพื่อขึ้นรถนายตนุพัฒน์หรือไฮโซปอได้กล่าวเพียงสั้นๆว่าวันนี้ผมไม่ไหวจริงๆขอโทษด้วยครับปอขณะที่นายไพบูลย์หรือโรเบิร์ตกล่าวเพียงว่าขอโทษจริงๆขอไม่พูดแล้วผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่าในช่วงพิธีไว้อะไรได้บอกอะไรถึงแตงโมหรือไม่ในไพบูลย์ก็พยักหน้าตอบกลับเท่านั้นจากนั้นก็ขึ้นรถแล้วเดินทางกลับทันทีแม้ต่อมาเวลา20นาฬิกา30นาทีคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธินและนายดยศเดชจบแม่และพี่ชายของแตงโมนิดาได้เดินทางกลับโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยคุณแม่มีอาการเหมือนจะเป็นลมหนีกลับนายดยศกล่าวสั้นๆว่าวันนี้ขอยังไม่ให้สัมภาษณ์เพราะมาในงานไว้อาลัยของน้องโมพร้อมขอขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมไว้อาลัยแก่น้องด้วยไม่ใช่71ปีคุณชายอดามเผยข้อมูลอายุที่แท้จริงสรพงษ์ชาตรีไม่ใช่71ปีคุณชายอดามเผยข้อมูลอายุที่แท้จริงสรพงษ์ชาตรีโพสต์อาลัยสูญเสียพระเอกดังขอบคุณสำหรับทุกอย่างลุงเอกคือครอบครัวของพวกเราเสมอนับเป็นข่าวเศร้าวงการบันเทิงเมื่อสรพงษ์ชาตรีนักแสดงชื่อดังที่ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา 15:51 นาทีณห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยเบื้องต้นจากรายงานข่าวระบุว่าสิริอายุรวม71ปีทว่าหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลหรือคุณชายอดัมบุตรชายของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลผู้ที่ทำงานร่วมกับสรพงษ์มาอย่างยาวนานเปิดเผยข้อมูลอีกด้านโดยระบุว่าสรพงษ์ชาตรีนั้นอายุ73ปีไม่ใช่71ปีตามที่เป็นข่าวโดยคุณชายอดัมโพสต์ระบุว่าลุงเอก73นะครับพร้อมกันนี้ยังได้โพสต์ไว้อาลัยต่อการจากไปของพระเอกดังความว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับลุงเอกคือครอบครัวของพวกเราเสมอนะครับ